พสต์เคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะเพื่อชี้แจงประเด็นร้อนอีกครั้งสำหรับแซนวิสาพัฒน์กรณีนักแสดงสาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตซึ่งล่าสุดนะคะเธอได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมถามถึงคุณลุงท่านหนึ่งหลังจากมีการแถลงข่าวไปเมื่อวันที่10เมษายนโดยระบุข้อความไว้ว่าอยากให้ทุกคนมาย้อนฟังสิ่งที่คุณลุงเคยพูดไว้ในงานแถลงเมื่อวันที่10เมษายนแล้วลองไตร่ตรองจากเรื่องราวทั้งหมดดูค่ะจากงานแถลงข่าวตัวเต็มช่วงนาทีที่ 47.50 เป็นต้นไปช่วงนาทีที่ 47.50 ของคลิปเป็นการพูดโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญแสงและเงาของคุณลุงที่อธิบายเงาคนคนหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณท้ายเรือในช่วงเวลา 22:34 โดยมีการพูดว่าเงานี้ขยับตามท้ายเรือไปก่อนที่เงาจะหายไปซึ่งทีมงานคุณลุงก็ได้อธิบายเพิ่มอีกว่ามีเป็นเงาคนยืนและเดินกลับเข้าไปในเรือและอีกช่วงค่ะคือนาทีที่ 51.50.51 เป็นช่วงท้ายซึ่งคุณลุงเปิดโอกาสให้นักข่าวถามเมื่อนักข่าวถามย้ำอีกทีถึงคลิปเงาช่วง 22:34 ว่าเงาผู้หญิงเมื่อกี้น่าจะเป็นเงาของใครครับซึ่งคุณลุงก็ตอบว่าเงาของแตงโมที่มีการนั่งยองๆลงไปคำถามคือ 1. ในเมื่อคุณลุงพูดอย่างชัดเจนว่าช่วงเวลา 22:34 โมมีการเดินไปนั่งยองๆท้ายเรือแต่ทำไมวันนี้ถึงพูดว่าแตงโมตกเรือไม่เกิน 22:10 ซึ่งคุณลุงบอกว่าเป็นเงาโมไปนั่งยองๆท้ายเรือช่วง 22:34แล้วโมจะตกเรือตอน 22:10 ตามที่คุณลุงพูดในครั้งหลังๆได้อย่างไรคะ 2. คุณลุงและทีมงานพูดเองว่าโมมีการนั่งยองๆลงไปในท้ายเรือแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งคุณลุงก็ยังพูดเองว่ามีสิทธิ์ปัสสาวะได้อีกทำไมคุณลุงถึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคะอยากทราบประเด็นที่คุณลุงพูดไว้เมื่อวันที่10เมษายนว่าสรุปได้ว่าอย่างไรกันแน่คะเพราะหลังจากวันนั้นก็ไม่เห็นพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยทั้งที่จัดงานแถลงข่าวใหญ่โตมีทั้งทีมแสงและเงาช่วยวิเคราะห์ภาพทั้งหมดละเอียดและถี่ถ้วนรบกวนคุณลุงช่วยตอบคำถามด้วยนะคะแล้วไหนจะประเด็นเก่าที่คุณลุงทิ้งไว้ผ่านมาจนวันนี้ยังไม่ได้คำตอบสักข้อประชาชนคนไทยโดนเอาไปลอยแพอยู่ในทะเลไม่มีใครพากลับมาจากเจ้าพระยาและคุณลุงยังกล้ามาพร้อมประเด็นใหม่อีกมากมายทิ้งข้อสงสัยที่ไม่เคยจบปัญหาที่ไม่เคยแก้เพราะแค่ไม่มีใครทวงถามแบบนี้มันถูกหรอคะคุณลุงโชคดีนะคะที่มีแฟนคลับที่รอและพร้อมจะรับฟังนิทานเรื่องใหม่ๆของคุณลุงเสมอโดยไม่คิดถามถึงเรื่องเก่าที่ยังไม่ได้คำตอบจนกลายเป็นว่าตอนนี้เข้าสับสนและงงกันไปหมดหรือเปล่าคะจากการกระทำของลุงว่าอันไหนควรเชื่อได้บ้างหลังจากนี้ที่แซนได้โพสต์ข้อความดังกล่าวไปเธอก็ได้กลับมาตอบคำถามของชาวเน็ตค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวที่ว่าแล้วแซนคิดว่าภาพหลุดในโทรศัพท์แตงโมมีจริงไหมครับเหตุการณ์ต่างๆไหนลองลงความเห็นนี้หน่อยซึ่งแซนก็ได้ตอบกลับความเห็นนี้ว่าแซนขอไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะแต่ถ้าเกี่ยวกับเหตุการณ์วันนั้นไม่มีอะไรแน่นอนค่ะเพราะเรื่องจริงก็เป็นไปตามที่ได้บอกไปแล้วค่ะอย่างไรก็ตามในเรื่องของทางคดีความคงต้องรอติดตามกันอีกครั้งหลังทางอัยการได้เลื่อนสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาและกำหนดวันอีกครั้งในวันที่23มิถุนายนนี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ